五、四、三、二、一 ，Happy New Year！ เขาดาวท่ามกลางสายฝนแสงพลุเจิดจ้างานส่งท้ายปีเก่าเมืองจีหลงปี2022ท้องฟ้าไม่เป็นใจฝนตกหนักมากผู้ว่าเมืองจีหลงอวยพรท่ามกลางฝนเทกระหน่ำ丝毫不减最后再一次的祝福我们大家新年快乐แขกผู้ใหญ่บนเวทีต้องใส่เสื้อฝนผู้ชมด้านล่างถือร่มมีความทุรักทุเลในปีนี้เมืองจีหลงตัดสินใจงดจัดงานเคาท์ดาวน์เปลี่ยนเป็นจัดงานคริสต์มาสในร่ม圣诞晚会也好年终晚会也好我们好好的来办一场ปีที่แล้วเมืองจีหลงจัดงานส่งท้ายปีเก่าที่จตุรัสกัวเหมินในเวลานั้นเซียกัวเหลียงเข้ารับตำแหน่งยังไม่ถึง1สัปดาห์กิจกรรมส่วนใหญ่วางแผนโดยอดีตผู้ว่าหลินยู่ชางในปีนี้จะไม่จัดงานแบบเดิมอีกแล้วชาวบ้านบางคนรู้สึกผิดหวังแต่บางคนก็บอกว่างานคริสต์มาสอาจดีเยี่ยมก็เป็นไปได้ย้อนดูการฉลองส่งท้ายปีเก่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาของเมืองจีหลงซึ่งได้รับฉายาเมืองแห่งสายฝนปี2018ฝนตกหนักผู้ร่วมงานเปียกโชกปี2019ฝนตกปล่อยๆยังพอใส่เสื้อแจ็คเก็ตป้องกันฝนได้ปี2020อากาศแจ่มใสแต่เกิดโรคระบาดชาวบ้านออกมาชมพลุไม่ได้มีเฉพาะปี2021เท่านั้นที่ได้ชมพลุอย่างแท้จริงในปี2022เผชิญฝนตกหนักอีกครั้งปีนี้ไม่กลัวฝนตกหนักแล้วย้ายไปจัดงานในร่มหวังว่าจะต้อนรับปีใหม่ได้สบายใจแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน